แล้วใครจะให้ความตอบเด็กคนที่ว่าเนี้ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมถ้าหากว่าเด็กคนนี้ไปถามคนอื่นซึ่งคำตอบไม่ถูกต้องจริงตามที่เด็กสงสัยสงสัยต่อเออจริงดีนะคำว่าสงสัยเราไปต่อนั่นคือความเจริญงอกงามของมนุษย์เราเรียกกันว่าสงสัยแล้วก็ใฝ่รู้เจาะลึกจนกว่าจะเจอคำตอบที่ลงตัวหรือคำตอบที่พึงพอใจแล้วก็คำว่าพึงพอใจอ่ะเอาอะไรเป็นเครื่องวัดอ่ะทีเนี้ยให้มาที่ถูกต้องตรงจริงและตามกฎของอะไรทีเนี้ยถูกต้องตรงจริงตามกฎของพระไตรปิฎกถูกต้องตรงจริงตามกฎของพระคัมภีร์ใดๆที่ว่าเนี่ยไปกันใหญ่ทีเนี้ยเห็นไหมฮะถ้าถูกต้องตรงจริงตามธรรมชาติหลักธรรมชาติยังพอไปต่อได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเด็กสองขวบเขาถามมาเช่นนั้นอ่ะ ก็เชื่อมั่นว่าเขาต้องการคำตอบถูกต้องตรงจริงตามกฎของธรรมชาติเพราะนิ้วเท้าอ่ะไอ้เจ้าห้านิ้วนิ้วเนี่ยมันยาวไม่เท่ากันมันก็คือเรื่องราวของธรรมชาติแล้วทำไมมันถึงเป็น5นิ้วล่ะทีเนี้ยมนุษย์ทำไมจึงเป็น5นิ้วล่ะบางคนก็มีนิ้วที่6ด้วยนะโผล่มาอยู่ข้างๆแล้วทำไมเป็นเช่นนั้นแล้วก็สงสัยต่อจะรับนะครับถึงจะสงสัยไปอย่างไรก็ตามทีจะหาคำตอบจากนอกตัวเองไม่มีทางรู้แน่นอนเอาเถอะเด็กๆ เกิดมาเนี่ยเขาจะหาคำตอบจากจุดนั้นเป็นเบื้องต้นก็ต้องอาศัยผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ที่ว่านั้นคือพ่อแม่ของเด็กก็ตอบให้แม่ได้ว่านิ้วก้อยทำไมจึงสั้นกว่านิ้วหัวแม่เท้ารวมทั้งหัวแม่มือทำไมจึงสั้นกว่านิ้วมือคือนิ้วก้อยเห็นไหมบางคนก็นิ้วกลางทำไมจึงยาวกว่าหลายๆนิ้วมันคืออะไรกันเดี๋ยวมันก็จะไปเข้าล็อกหมอดูอีกอะไรทีต่อไปต่อมาว่าไปว่ามาแล้วก็ส่งหมูเข้าปากหมาจนได้เลยเนี่ยนั่นแล้วก็จะไปหาหมอดูต่อ ใช่ไหมฮะใช่นะไอ้หมอดูลายนิ้วมือยังไงพวกดูนิ้วมืออะไรต่างๆนานถ้าถามผมนะทำไมจึงมี5นิ้วทีเนี้ยไอ้สั้นยาวเนี่ยจะเพิ่งพูดถึงมันหมายความว่าไงนิ้วมือโอ้ยเราจะยกอะไรมาใส่พี่เอ้ยตรงนี้ผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันทำไมจึงมี5นิ้วทีเนี้ยนะ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 จะตอบได้ยังไงเอาละถ้าเด็กมาถามผมเนี่ยเอางี้ดีกว่าผมจะตอบเขาว่าไงผมก็ต้องตอบเขาว่ามันเป็นเรื่องราวธรรมชาติลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยนะธรรมชาติมันเป็นมาเช่นที่ว่านี้มันเป็นกลไกอัตโนมัติของธรรมชาติที่เขาจะรังสรรค์กันขึ้นมานะตกแต่งแปลงร่างกายทั้งเป็นทั้งเพศหญิงและเพศชายนะฮะอวัยวะครบบ้างเกินบ้างก็มีนะครบ32ประการก็มีเกิน32ก็มีไม่ครบ32ก็มีนะทีนี้กลับมาถึงหนูคนที่ถามดูสินิ้วมือของหนูกับนิ้วเท้าของพ่อแม่มันใกล้เคียงกันไหมเหมือนกันไหมทีเนี้ย
มันยาวเท่ากันยาวต่างกันไหมต้องโยนคำถามไปให้เด็กละพอเด็กเริ่มสงสัยเรื่องนิ้วเท้าก็ต้องตอบเรื่องนิ้วเท้าพอโยนความสงสัยไปให้เด็กเด็กก็บอกว่า มันก็เหมือนกันนะนิ้วก้อยของแม่ก็สั้นกว่านิ้วหัวแม่เท้าของแม่เหมือนกันกับหนูแค่นี้มันก็ลงตัวนี่แหละลูกเอ๋ยมันเป็นเรื่องราวของธรรมชาติเป็นที่ว่าเนี่ยมันเป็นเองมันมีเองให้มาถ้าตอบเรื่องเงินปุ๊บจะไม่จบถ้าอ้างถึงอ้างอิงองค์ความรู้อื่นไม่จบนะไปหาพระไตรปิฎกก็หาไม่ตอบไม่ได้ไปหาหมอดูก็เชื่อว่ามันไม่ได้เพราะฉันมาเข้าใจในกฎเกณฑ์ธรรมชาติไอ้ตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ต้องตระหนักกันมากๆเอาไว้นะทีนี้ธรรมชาติเนี่ยก็บอกแล้วมันเกิดเองมันเองมันบูรณาการเองเรื่องของดินน้ำลมไฟเรื่องของสัตว์โลกมันก็วิวัฒนาการของมันมาจากขนาดเล็กมาเป็นขนาดใหญ่จากไม่มีอะไรมาเป็นมีอะไรใช่ไหมจากไม่มีอะไรมาเป็นมีอะไรใช่ไหมง่ายๆคือจากไม่มีรูปมาเป็นรูปใช่ไหมใช่ไหมทีนี้ในช่วงที่มันที่บอกว่าจากไม่มีรูปไอ้คำว่ามีรูปไม่มีรูปคำนั้นนะครับคือพลังงานมีแต่มันไม่เห็นจึงบอกว่าไม่มีรูปหากแต่เป็นพลังงานแล้วพลังงานก็มีอยู่สองนัยยะจ้ะเนี่ยนัยยะที่หยาบก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ถ้าละเอียดเล็กสุดเล็กก็เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ของสองสิ่งก็อยู่ในที่เดียวกันเนี่ยโอ้ยไอ้ตรงนี้ละยากมันแยกกันแค่ภาษาใช่ไหมฮะแต่โดยเนื้อหาของมันจริงๆเนี่ยมันแยกกันไม่ออกมันเป็นหนึ่งเดียวกันจุดนี้ฮะจุดยากที่สุดนะของการที่จะวินิจฉัยพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ออกจากกันได้ก็แน่นอนนะฮะคนที่จะแยกออกจากกันได้มนุษย์พันนั้นต้องไม่ใช่พันธรรมดาแล้วครับอย่างนี้เป็นต้นจึงจะแยกได้หกเจ็ดพันกว่าล้านคนเนี่ยมีมนุษย์พันที่แยกได้อะระหว่างบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ออกจากกันมันก็ไม่ใช่มนุษย์พันธรรมดาแล้วพี่อย่างนี้เป็นต้นทำไงจะรู้จักมนุษย์ไม่ธรรมดาอย่างนั้นทีเดียวจะรู้จักเขาได้ยังไงถามว่ามีไหมทีเนี้ยมี 2,500-600 ปีมาแล้วนะมีแล้วรออีก 2,000 กว่าปีก็จะมีมนุษย์พันธุ์นั้นมาอีกในช่วงในเวลาเนี้ยถามว่าพอจะรู้ไหมทีเนี้ยพอจะรู้มนุษย์พันธุ์นั้นไหมทีว่าถามตัวเองทีเดียวครับถามตัวเองคำว่าถามตัวเองเนี่ยเอาปัจจัยภายนอกมาเป็นคำถามใช่ไหมแล้วก็ให้เราหาคำตอบภายในตัวเราเองก็จบข่าวก็ไปไม่รอดอีกเอาปัจจัยภายนอกไม่ได้เลยเอาตำรามาอ้างถึงไม่ได้เลยอ้างอิงไม่ได้เลยเอาวัตถุสิ่งของภายนอกตัวเรามาเป็นตัวชี้วัดหาคำตอบก็ไม่ได้ด้วยนั้นจะเจอได้ยังไงอ่ะมันก็มีสามคำให้เลือกกายใจจิตนะฮะกายใจจิตเห็นไหมไม่รู้ถ้าผมเป็นพ่อแม่ของเด็กที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยผมต้องหยิบยื่นธรรมชาติให้เขาพิจารณา
หนักๆเขาก็รวมทั้งธรรมชาติหนูตัวหนูเกิดได้อย่างไรก็มาจากธรรมชาติถ้าผมเป็นพ่อแม่ของเด็กนะเด็กอายุ1ขวบ2ขวบเนี่ยถ้าเป็นผมพ่อแม่นะผมจะแก้ผ้าพ่อแม่และลูกแก้ผ้าอาบน้ำด้วยกันเออก็รับรู้เรียนรู้เรื่องราวธรรมชาติไปพร้อมๆกันเห็นไหมครับถ้ารู้เข้าใจในกฎเกณฑ์ธรรมชาติแล้วมันก็จะไม่ไปรังเกียจอะไรที่อยู่นอกตัวเราในวันหนึ่งข้างหน้าไม่รู้นะถ้าผมสอนลูกยุคสมัยนี้ผมจะสอนโดยวิธีธรรมชาติเป็นหลักผมใช้ธรรมชาติเป็นหลักยิ่งอายุตั้งแต่หนึ่งสองขวบถึง 5-6 ปีประมาณนั้นครับถึง 3-4 ปี 5 ปีพอแก้ผ้าอาบน้ำด้วยกันแต่พอเวลาเขา 5-6 ปีถึง 10 แล้วก็ไม่ต้องแล้วตรงนั้นหรือจะต่อก็ไม่มีปัญหาเห็นไหมครับไม่รู้หยิบยัดธรรมชาติให้เขารู้แก่นแท้ของธรรมชาติมันคืออะไรแล้วเขาก็จะไปร่ำเรียนสิ่งที่อยู่นอกตัวเขาซึ่งเป็นเรื่องราวของการวิชาความรู้ต่างๆเห็นไหมครับแล้วเขาก็จะไม่หลงทิศหลงทางเพราะว่าเขามีเนื้อนาบุญทางธรรมชาติเป็นตัวยึดเหนี่ยวอยู่อย่างเงี้ยลองคิดในกรอบนี้ดูสิครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับท่านใดที่จะผลิตมนุษย์นะส่วนถ้าหากว่าท่านใดที่ไม่ผลิตมนุษย์แต่ถ้าหากก็จะแนะนำบุคคลที่เขาอยากจะผลิตมนุษย์ก็ลองเอาสิ่งนี้ไปบอกเขาดูสิครับว่าเป็นไปได้ไหมอย่าไปจับยัดนะครับเรื่องนี้เช่นบอกว่าดีนะเนี่ยห้ามจับยัดโดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นจึงสิ่งนี้มันจับยัดกันไม่ได้นะเพียงแต่ว่าเป็นคำถามเปิดให้เขาเชื่อมโยงเข้ามาประมาณนั้นครับสุดท้ายแล้วเราก็จะได้กับบุคคลที่เราต้องการอย่างเงี้ยดีไหมพี่ผมว่าไปได้นะ เอาล่ะหวังว่าคงจะพอมีคำตอบแล้วนะครับคนไหนที่เห็นคลิปเด็กถามแม่ถามพ่อก็คงจะรู้นะฮะจริงๆผมว่าผมจะเปิดคลิปนั้นให้ดูเปิดไม่เป็นมันก็เลยไม่สามารถมองเห็นคลิปนั้นได้ก็เลยเอาอ้างถึงมีคนส่งคลิปเด็กถามพ่อแม่ว่านิ้วก้อยทำไมถึงสั้นกว่านิ้วหัวแม่เท่าก็นำมาเล่าต่อกันด้วยย้ำสอนเรื่องราวธรรมชาติครับให้เขาได้รู้นะอย่าไปลึกจนเกินไปถ้าไปลึกไปไกลแล้วเด็กจะรับไม่ไหวเห็นไหมเอาธรรมชาติง่ายๆพื้นๆนี่แหละครับทุกคนก็เป็นเหมือนหนูนั่นแหละในโลกนี้เห็นไหมฮะสุดท้ายก็ตอบไปทุกคน 7,000 กว่าล้านคนก็เหมือนกันน่ะนิ้วก้อยเท้าเนี่ยมันจะยาวกว่ามันจะสั้นกว่าหัวแม่เท้าทุกคนในโลกนี้เห็นไหมครับมันก็เขาว่าในโลกในแบบว่าเหมือนกันเด็กจะมองเห็นสังคมนะสังคมก็เหมือนกันหน้าเรื่องนั้นเรื่องสังคมเรื่องส่วนตัวก็คือเรื่องธรรมชาติที่กำลังพูดถึงตรงนี้เอาให้ได้เอาให้อยู่โอเคไหมครับก็น่าจะเป็นที่ยุตินะฮะสำหรับปัญหาของวันนี้ต่อมาก็เป็นเรื่องราวของคำถามนะครับผมก็จะเริ่มสะกิดเบาๆตามวิธีของผมนะจากจอมอนิเตอร์นะครับ โอเคภาพเสียงดี ผมก็จะไปเรื่องของคำถามไปเรื่อยนะครับอย่างนั้นก็โอเค Thank you very big หลายคนที่บอกว่าภาพเสียงชัดเจนดีแต่อยู่ใกล้ก็โอเคละ โอเคครับกล้องเขาจะปรับของเขาเองเพราะว่ากล้องระบบ AI นะครับไม่ต้องเจาะจง
จะชัดไม่ชัดก็จะปรับของเขาเองนะครับโอเคเอาล่ะภาพเสียงชัดจาก300ยอดมีไหมเอาละลุงลุงพระศิวะพระนารายณ์แล้วเท้ามหาพรหมมีอยู่จริงหรือเปล่าลุงถ้ามีจริงแล้วสามองค์นี้รวมหัวกันรุมสักกรรมเจ้าราหูจะเอาเขาอยู่ไหมเพราะเห็นคุณลุงบอกว่าเทพทั้งฝูงก็เอาเขาไม่อยู่ล้มราหูไม่ลงโอ้โหเก่งฮะเก่งฮะนารายณ์องค์เดียวก็เอาอยู่ครับนารายณ์องค์เดียวก็เอาอยู่นะครับแต่นารายณ์เขาจะไม่เกิดมาเพื่อที่จะมาทำลายใครนะครับนารายณ์คำว่านารายณ์อย่าลืมนะฮะนารายณ์คือภาษานะจำนะครับตรงนี้นารายณ์คือภาษาศิวะคือภาษาอุมาคือภาษาโอเคไหมพิฆเนศคือภาษาแล้วก็เท้ามหาพรหมก็คือภาษาไอตัวภาษาถ้าไม่มีภาษาสื่อสารกันมนุษย์เนี่ยมันก็ไปต่อไม่ได้นะต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้มันมากๆเอาไว้เพราะฉะนั้นไอสิ่งที่มันเกินภาษาเนี่ยคือความรู้สึกนะที่จะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้เอาล่ะกลับมาหาคำถามเมื่อมาถามผมว่า นะในทางด้านชีวะอนารายถ้ามหาพรหมถามว่ามีอยู่จริงหรือเปล่าขอให้เข้าใจโดยตรงกันเถอะมันเป็นพลังงานใช้คำว่ามันนะมันเป็นพลังงานถ้าเป็นพลังงานก็เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ศีวะเนี่ยสุดยอดที่จะไม่บริสุทธิ์อย่างแรงเลยนะครับอย่างแรงอุมาก็อย่างแรงอุมาก็อย่างแรงเพราะกลุ่มมันยังเป็นกลุ่มที่แพร่พันอยู่นึกออกไหมครับต้องเข้าใจให้ได้นะกลุ่มนี้เขามีฤทธิ์ปีเดชก็คือพลังงานนั่นแหละครับพลังงานประจำตัวใครต่อใครคนไหนที่มีความเคลื่อนคนก็ออกมาร่ายรำในรูปแบบของชีวะออกมาร่ายรำในรูปแบบของชีวะโอเคไหมออกมาร่ายรำในรูปแบบของอุมาออกมาได้รำในรูปแบบของพิฆเนศอย่างเงี้ยออกมาได้รำในรูปของเจ้าแม่นู่นนี่นั่นสารพัด108นับไม่ถ้วนล้วนแต่เป็นผลของพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นที่มันก่อตัวนะซึมซับอยู่ในมนุษย์นะที่เห็นกันด่าเดินทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วโลกไปนี้ด้วยยอมรับตอนนั้นจะให้จบนะนะถ้าหากว่าไม่ยอมรับสิ่งที่ลุงกำลังให้ฟังเนี่ยแล้วท่านผู้ใดก็ตามที่ไปคล้องแวะกับสิ่งเหล่านั้นมันก็หาจุดจบไม่ได้นะมันก็พันไปเรื่อยแหละเพราะฉะนั้นเราใช้คำว่าเรากับเขาดีกว่าเขาเป็นเช่นนั้นก็ปล่อยเขาไปเราเป็นเช่นนี้กำลังทำความเข้าใจอยู่ในขณะนี้เมื่อเข้าใจแล้วมันก็จะจับแบ่งได้ระหว่างเขาว่าสิ่งนั้นศิวะอุมาพิฆเนศนารายโอเคไหมก็อย่าไปติดยึดภาษานั่นเองครับนะแต่ภาษาเมื่อเวลาขยายความอธิบายให้ฟังผ่านลุงออกเล่าให้ฟังผมว่าท่านน่าจะมีระบบคัดกรองในส่วนตัวนะในส่วนตัวระบบคัดกรองหรือว่าประมวลผลในส่วนตัวด้วยเข้าหูสองข้างเข้าตาสองข้างระบบคัดกรองในตัวของแต่ละบุคคลมีเท่านั้นนะครับตอนนี้ก็ชี้ให้เกิดการคัดกรองส่วนทางผมทางฝ่ายผมวินิจฉัยเรียบร้อยแล้วว่าสิ่งที่เรียกว่าศิวะอุมาพิฆเนศนารายณ์ที่พูดถึงกันหรือทั้งฤาษีสี่ไฟนะ
ก็คือเรื่องราวของพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในตัวของคนคนนั้นนั่นเองมันมีความเข้มข้นมันก็ออกมาเป็นรูปแบบที่เราเห็นอย่างนั้นถามว่ามีจริงไหมก็จริงของเขากันแล้วกันนะ จริงของเราก็คือจริงโดยความเข้าใจที่ว่าเนี่ยนี่เอาจริงของเรามาไว้ตรงนี้ซะมันน่าจะเป็นข้อยุติของเราโอไหมครับนี่คือคำตอบจากลุงออกนะคำถามอย่างนี้ผมก็เชื่อว่ายากที่จะมีใครมาตอบอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดให้นะครับที่ผ่านมาไม่น่าจะมีนะครับบัดนี้มันมีแล้วจ้าลุงออกพลังงานบริสุทธิ์นี่แหละโอเคไหมลุงออกเพียวเนจี้นี่แหละเป็นผู้ที่มานอกจากจะชวนคิดชวนคุยแล้วก็มาตอบคำถามที่สงสัยใฝ่รู้สงสัยใฝ่รู้แล้วก็สงสัยแล้วใฝ่รู้ติดถามเข้ามาเนาะแล้วก็มีการแชร์กัน สุดท้ายก็ไม่ถูกไม่ผิดเพราะว่าเราตัดตอนนั้นคือเขานี่คือเราเราตัดตอนตรงนี้มันก็เลยไม่ต้องไปชี้ถูกในเรื่องของเขาชี้ผิดเรื่องของเขาใช่ไหมครับมันดีตรงนี้แหละคบกับลุงหมอกมันดีตรงนี้แหละ ผมว่านะคบกับลุงออกวันดีตรงนี้แหละครับไม่จับเสือใส่ถังไม่ดึกไม่ดันโอเคนะเนี่ยการแชร์กันมาได้ตรงนี้นะพี่โอเคนะจบข่าวนะไปต่อครับเอาล่ะขอเพิ่มอีกค่ะคำถามหนึ่งนะลุงนะความสงสัยมันระดมผุดขึ้นในความคิดเลยอดถามไม่ได้พระอวเลกิตัวส่วนมหาโพธิสัตว์หรือพระโพธิสัตว์กวนอิมมีอยู่จริงหรือเปล่าคะตอบไงเนาะดูงอกถ้าผมจะบอกว่าไม่มีใครในโลกนี้รู้จักพระแม่กวนอิมเกินไปกว่าลุงงอกรับได้ไหมครับคำนี้ผมเชื่อมั่นในส่วนตัวผมมากนะครับว่าไม่มีใครรู้จักพระแม่กวนอิมมากกว่าลุงงอกที่ลุงงอกไปรู้ได้โอเคไหมเอาละกลับมาเป็นคำถามนะก็คือนะพระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์หรือพระโพธิสัตว์กวนอิมมีอยู่จริงไหมถ้าถามผมนะมีอยู่จริงแน่นอน 100% เกินอีกต่างหากถามว่าอธิบายว่าไงตามรูปภาพที่เราเห็นนั่นน่ะมันก็คือรูปรูปก็คือภาษาเห็นไหมครับโอเคนะนี่คือรูปสารพัดรูปจะเป็นรูปแกะสลักจะเป็นรูปภาพที่เขียนเอาไว้ถ่ายมานั่นคือรูปแต่สิ่งที่เราพูดถึงนี้ไปเห็นในอีกมิติหนึ่งจิตเท่านั้นจะเห็นได้จะไปเห็นสิ่งนั้นได้ด้วยจิตแม้แต่ที่พูดถึงเรื่องเมื่อกี้เนี่ยศิวะอุมาพิฆเนศนารายณ์หรือท่านเท้ามหาพรหมสิ่งนี้จะเห็นได้โดยจิตของเราเท่านั้นแต่จิตที่ว่านั้นต้องบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะชี้ขาดได้ถ้าจิตไม่บริสุทธิ์มันก็ไปตามกลุ่มนั้นอยู่จนได้จิตบริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วก็แยกย่อยได้ทำนองเดียวกันฮะพระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิมก็เช่นเดียวกันครับจะเห็นได้โดยจิตของเราเท่านั้นคือพระมหาโพธิสัตว์ง่ายๆเลยแม้แต่ทางฝ่ายผมเองนะครับพระเยซูเจ้าผมก็สรุปว่าคือพระมหาโพธิสัตว์เช่นเดียวกันเป็นเพศชายโอเคนะส่วนพระแม่กวนอิมที่พูดถึงกันก็คือพระมหาโพธิสัตว์เกติวโรสวนอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่จะชื่อเสียงพันมือหมื่นมืออะไรก็ต่างก็ได้เหมือนกันทั้งนั้นครับนะเป็นพวกที่อยู่มีติดหนึ่ง
ใครก็ตามที่สามารถพัฒนาสมาธิจิตไปถึงตรงนั้นได้ก็จะพูดถึงสิ่งนั้นเสมอพูดถึงสิ่งนั้นเสมอใครก็ตามมนุษย์โลกวันนี้พัฒนาไปถึงภาวะที่จิตที่สะอาดสะอาดมากนะครับแต่ไม่ถึงขั้นบริสุทธิ์ถ้าบริสุทธิ์ปุ๊บมันต้องเลยพระโพธิสัตว์ที่ว่านั้นเป็นอีกชั้นหนึ่งต่อไปขอให้เข้าใจให้ตรงกันเท่านั้นก็ดีว่าพระมหาโพธิสัตว์นั้นเป็นผู้ที่มีความเมตตาเป็นอย่างยิ่งเมตตาเป็นผู้ที่ไม่ทำลายนะไม่ทำลายคนหนึ่งนะพระมหาโพธิสัตว์นะจะมีศักดิ์เทียบเท่ากับพระอนาคามีเทียบเท่านะครับเทียบเท่าพระอนาคามีพระอนาคามีเขาจะนิ่งสุดๆแล้วนะครับนะแต่พระโพธิสัตว์นิ่งไม่ได้ยังมีภาวะความสงสารอยู่มีความเมตตาก็หาวิธีช่วยเหลือเป็นความกรุณามีทั้งเมตตาและกรุณาเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาและกรุณาเป็นที่ตั้งและเป็นสรณะด้วยนั่นแหละคือเนื้อนาบุญหรือว่าขั้วหัวใจของมนุษย์คนหนึ่งซึ่งสะสมไปด้วยคำว่าพระโพธิสัตว์พระมหาโพธิสัตว์โอเคนะครับขอให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้ทีนี้ไอ้ความเมตตากรุณาที่สูงยิ่งเนี่ยพลิกกลับขั้วปุ๊บต่อไปคำตอบสุดท้ายเลยคือพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปแปลว่าเมตตากรุณามากนะฮะพอพิฆาตปุ๊บก็กลายเป็นเครื่องข้ามชั้นเลยเลื่อนชั้นเลยอย่าลืมนะฮะพระพุทธศาสนาต้องเกิดอีกหนึ่งครั้งจำนะครับต้องเกิดอีกหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นกลุ่มพระพุทธศาสนาเขาจึงไม่กินสัตว์นะไม่ทำลายสัตว์โอเคไหมครับอาหารเจอาหารมังสวิรัติเหล่านี้เป็นต้นเขาจะยึดสิ่งนี้เป็นหลักในการที่จะดำเนินชีวิตถึงแม้ว่าไม่ได้เต็มร้อยหรือบางท่านก็ทำได้เต็มร้อยทั่วชีวิตนี้อนุโมทนาสาธุไปด้วยกันนะครับสำหรับท่านที่ไม่บริโภคเนื้อสัตว์ทุกกรณีโอเคนะเราต้องยกย่องตรงนั้นอย่าไปเชื่อมันตะวันตกมันเรื่องของโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่และวิตามินเดี๋ยวไปเจอโคตรมันพวกองค์กรสร้างง้อเหล่านั้นปล่อยมันเห็นไหมครับเรากลับมาเข้าสู่ธรรมชาติอาจจะดีกว่าตะวันตกเออขายของอย่างเดียวครับผลิตมาเพื่อขายอย่างเดียวสร้างความง้อให้กับมนุษย์คนในเชื่อมั่นในสิ่งนั้นก็ง้อต่อเรากลับมาสู่ธรรมชาติซะให้เรียบร้อยคำถามให้มันชัดเจนซะว่าพระโพธิสัตว์แม่คนเอ็มนั้นทั่วไปก็เห็นแต่รูปเนาะถ้าอยากจะเห็นภายในก็ต้องทำสมาธิให้ได้ครับนะจิตต้องสะอาดมาก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 จึงจะไปร่วงรู้ตนนั้นได้จิตคนมัวอยู่ยังไปไม่ถึงนะจิตมันต้องอยู่ขั้นอรูปพรหมนะครับอรูปพรหมมันใกล้เคียงกันนู่นนะเนวสัญญานาสัญญานะครับจึงจะไปร่วงรู้กลุ่มของพระโพธิสัตว์จะเรียกว่ากวนอิมนะอะไรก็สุดแท้แต่โอเคไหมผมอยากจะบอกว่าใครอยากจะรู้เรื่องนี้นะก็อยากจะให้มาลองฟังบรรยายที่นั่งกล่าวที่ผมบรรยายให้ฟังทุกๆวันอาทิตย์แรกของเดือนผมมีภาพถ่ายด้วยนะภาพถ่ายนั้นมันจะลึกไปยังอะไรนะมาถ้าพูดเช่นขณะนี้มันก็ไม่เหมาะสมเพราะว่ามันจะผ่านอะไรนะพอเด็กรุ่นหลังจะมาดูเพราะว่ามีคำหนึ่งที่มันเกี่ยวกับเรื่องของเพศแม่นะนะครับผมมีภาพถ่ายด้วยที่ว่าภาพถ่ายให้ดูให้รู้ให้เห็นด้วยนะครับก็อธิบายไปโยงใหญ่จนกระทั่งโยงไปโยงมาแล้วกลายอ้าวมันจะไปล้ำเรื่องของความเป็นศักดิ์ศรีมนุษย์ไปแล้วอย่างเงี้ยนะใช่ไหมครับผมก็ต้องระวังเหมือนกันในการที่ผมอธิบายใช่ไหมครับเรื่องราวยิ่งไปแตะศักดิ์ศรีมนุษย์มันก็ยิ่งทำให้เกิดความรู้สึกเสียหายด้วยเหมือนกันนี่ส่วนตัวผมนะผมว่าผมตอบได้หมดทุกเรื่องแหละนะครับถามคนอิ่มก็ตอบคนอิ่มบอกให้ก็ได้นะโอเคนะสรุปด้วยความว่าก้าวข้ามรูปภาพนั้นไปให้หมดซะถ้าอยากจะรู้ก็เรื่องของสมาธิทำให้มันลึกซึ้งเข้าไปมันจะรู้เห็นไปหมดแหละ
จะเป็นเทพไทยเทวาเทวดอกเทวดาใดๆชั้นขี่ชั้นกี่ชั้นชั้นเทพชั้นพรหมชั้นอะไรนะโสดาสกิทาอะไรพวกนี้ครับชั้นเทวดอกเทวดามันจะเห็นไปหมดแต่มันเป็นรูปเป็นนามธรรมมันเป็นสภาวะนะจับมาถือครองก็ไม่ได้จับมานอนกอดก็ไม่ได้ประมาณนั้นนะครับโอเคมาแต่รู้ภายในมันรู้แน่ๆนะครับโอเคนะให้เข้าใจตรงนั้นไว้ก่อนก็แล้วกันนะเป็นภาษาจำนิดนึงเพราะว่าภาษามันผ่านจากปากลูกหมอกโอเคนะมันก็ไม่น่าจะมันก็ไม่น่าจะเหมือนกับภาษาที่ผ่านออกจากบุคคลอื่นเขาหรือไม่หรือไม่แปลว่าเป็นคำถามนะท่านก็ต้องหาข้อยุติในส่วนตัวท่านด้วยในเวลาเดียวกันนะฮะแต่ผมก็ตอบในแนวทางของลูกหมอกโอเคนะยืนยันอีกคำเดิมนะฮะไม่มีใครรู้จักพระโพธิสัตว์คนอื่นมากกว่าลูกหมอกหรอกถ้าจะพูดแล้วก็พูดกันอย่างนี้เลยแหละครับโอเคไหมโอเคมีอยู่จริงไหมตอบว่ามันจะเห็นจริงรู้จริงมันจะเห็นได้โดยเฉพาะตัวบุคคลมันเป็นปัจจตังโดยใช้เรื่องนี้เป็นปัจจตังแท้ๆเลยครับตรงนี้เมื่อเวลามันเป็นปัจจตังเช่นผมรู้จักโดยส่วนตัวผมแล้วเมื่อมันมี YouTube บ้านเราทีวีมีเฟซไลฟ์มี YouTube ไลฟ์เวลานี้เมื่อถามตรงมาก็ตอบตรงเหมือนกันไม่ต้องไปพลิกแพงอีกไม่ต้องใช้อาจารย์บางทีเพราะว่ามันถึงยุคถึงเวลาที่จะมีผู้คนมาตอบคำถามอย่างที่ว่านี้ไม่งั้นก็จะต่อเนื่องไปไม่มีจุดจบเอาเป็นว่าแยกกันแล้วกันเขากับเขาเรากับเราเขาคือเขานะฮะเขาก็ยังได้รับไปตามสิ่งนั้นคือเขาก็ปล่อยเข้าไปอย่าไปบอกว่าเขาผิดไม่ได้นะครับไม่ได้เลยนั่นนะฮะเขาถูกแต่มันถูกไม่หมดยังไม่เจอตัวใสจิตยังไม่เกิดความบริสุทธิ์ก็คือใสถ้าหากว่าบริสุทธิ์ใสแล้วก็แปลว่าข้าวก้าวข้ามสิ่งนั้นเรียบร้อยแล้วจ้ะแล้วก็มาบอกเราก้าวสู่กันผ่านจอในขณะนี้เนาะเอานะครับผ่านต่อไปอีกนะครับวันนั้นชมคลิปลูกงอกมัจจุราชโผล่TTM แสดงได้ดีมากมากน่ากลัวแต่สะท้อนเห็นภาพชัดเจนค่ะเข้าใจและอินในบทตอนที่ลุงบอกให้มัจจุราชยอมหยุดหนูรู้สึกตื้นตันใจน้ำตาไหลสะอึกสะอื้นออกมาตั้นไว้ไม่ไหวอยู่ระยะหนึ่ง ที่จริงมันต้องเป็นใช้คำนั้นนะครับ ต้องใช้คำที่เดี๋ยวนะรู้จักพระพุทธเจ้ากับอะไรมหาโจรน่ะนะองคุลิมานไหมครับข้าเนี่ยหยุดแล้วเจ้าต่างหากที่ยังไม่หยุดเนี่ยโอเคไหมคำนั้นนะครับพระพุทธเจ้าบอกว่าข้าหยุดแล้วเจ้ายังไม่ยอมหยุดมันอธิบายความได้เยอะนะคำว่าหยุดนะหยุดด่าหยุดว่าหยุดให้ร้ายหยุดฆ่าหยุดตีหยุดอะไรต่างๆทั้งหมดตลอดคำว่าหยุดนิ่งเธอต่างหากไอ้องคุลิมานเอ๋ยเธอไม่ยอมหยุดถ้าเธอหยุดเมื่อไหร่เธอจะตามฉันทันเมื่อนั้นเพราะฉันหยุดแล้วเธอต่างหากที่วิ่งหอบของเธอเองอย่าลืมนะวาระนั้นพระพุทธเจ้าแสดงฤทธิ์นะฮะจำด้วยครับฤทธานุภาพของพระพุทธเจ้าละความจริงพระพุทธเจ้านั่งอยู่ที่ไหนในห้องนอนนู่นนะครับไม่รู้พระพุทธเจ้าไม่ได้ออกไปวิ่งก็ไปในป่าไปเจอกับองคุลิมานไม่มีหรอกครับตรงนั้นไม่มีเด็ดขาดพระเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ต้องหายไปไหนนะครับอย่าลืมนั่งนิ่งที่พระจะรู้หมดนะพ่อตาพระองค์เป็นตาทิพย์มันเป็นเรดาร์โอเคกวาดตรวจสอบเพราะจิตเขาจะไม่มีหยุดทำงานทั้งกลางวันและกลางคืนบอกให้ทราบนะครับเพราะฉะนั้นจึงเห็นกับกิริยามนุษย์คนหนึ่งใครก็ไม่รู้ดิ้งเหงื่อแตกพระพุทธองค์ก็ไปปรากฏพระวรกายจังหน้านั่นเองครับความจริงพระพุทธองค์ก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้หมอนี่มันไม่ไหวแล้วท
ถ้าหากว่าอยู่ต่อไปนะมันต้องไปสั่งสอนโดยฤทธานุภาพนะแสดงฤทธิ์นั่นเองจึงจะสยบไปพวกอธรรมได้อย่างสิ้นเชิงราบคาบต้องแสดงโดยฤทธานุภาพนะครับแต่เป็นบุญญาฤทธิ์นะพระพุทธองค์ก็ไปยืนจังก้าเฉยๆไม่ได้ไปไหนไอ้เจ้าก็วิ่งที่หายใบป่วงมันก็ไม่ทันมันจะไปทันได้ไงท่านมนุษย์ผู้ไม่มีเงาโถ่ผมเนี่ยเป็นคนที่พูดว่าพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาผมเนี่ยเป็นคนที่พูดคำนั้นผิดคนและผิดแต่ผู้เดียวด้วยนะใช่ไหมโอเคนะพระองค์จะไปปรากฏพระรากายที่ไหนก็ได้ในโลกนี้โอเคนะพระองค์จึงได้บอกว่าตถาคตได้หยุดแล้วหรือฉันได้หยุดแล้วหรือกูได้หยุดแล้วมึงทหารที่ไม่ยอมหยุดเพราะฉะนั้นมัจจุราชเช่นเดียวกันเธอต้องหยุดซะก่อนถ้าเธอไม่หยุดระวังลุงหมอก็ขู่ซะเลยให้ไปสู้กับพญาคุดนะไม่มีทางเอากันไม่ลงผมรู้ว่าเอากันไม่ลงนะคุดก็ใส่กับมัจจุราชเอาไม่อยู่เหมือนกันมัจจุราชสู้อยู่คุดเอาไม่อยู่เหมือนกันนอกจากสามรุมหนึ่งนะเจอลุงหมอก็ให้เจอสามลุงหมอนะไอ้มัจจุราชเอ้ยอย่าดื้อนะเธอหมดยุคแล้วนะเธอรีบเตรียมพร้อมที่จะเข้าอะไรที่เธอต้องการนะเข้าพระนิพพานเนี่ยก็ว่ากันไปหน้าวันนั้นก็พระพุทธเจ้าต้องผ่านมัจจุราชนะครับอย่าลืมนะก็ต้องผ่านมัจจุราชนะครับอย่าลืมผ่านไอ้พญามารเห็นไหมในเนื้อหาก็มีนะมีพญามารกลั่นแกล้งก็สู้กับอะไรตัวคู่ก่อกรชื่ออะไรลูกพี่ลูกน้องชื่ออะไรใครนึกได้บ้างผมไม่ค่อยจะพูดถึงบ่อยก็เลยไม่ได้ใส่ใจไอ้เทวทัตตัวที่ไอ้เทวทัตนะครับอย่าไปเรียกมันพระเทวทัตนะครับเรียกว่าไอ้เทวทัตทุกคำนะครับอย่าไปให้ข้ามันเป็นพระนะให้ดูไอ้ราหูเหมือนกันเดี๋ยวไว้ให้ข้าเป็นพระให้เป็นไอ้ไปทุกคำไปเลยนะครับโอเคนะก็ดีฮะมีผู้คนเข้าใจคุณรถตุกๆนะครับคนที่มีผิวกายร้อนเมื่อมีคนมาสัมผัสเอาหน่อยสิงานนี้โอ้โหไม่เพลอะเยอะนะคนที่มีผิวกายร้อนเมื่อมีคนมาสัมผัสจะบอกว่าไอกายร้อนจังผิวกายร้อนมีผลเสียต่อร่างกายอย่างไรครับไม่มีผลเสียครับคนที่มีผิวกายร้อนนะก็คือพลังงานที่เขาปล่อยมาจากตัวเองออกมามันก็จะร้อนถ้าเป็นภาษาวิทยาศาสตร์นั้นจะเรียกกันว่าปล่อยพลังงานโฟตอนนะโฟตอนหรือจะบอกว่าออร่าก็ว่าได้นะออร่าผมไม่ค่อยพูดถึงเท่ากับเท่าไหร่เพราะมันเป็นภาษาตลาดออร่ามันมีกล้องออร่านะมันมีกล้องออร่าถ่ายภาพไอ้สีต่างๆนะที่มันเปล่งมาจากวัตถุสิ่งของมันทำได้หมดนะครับสีต่างๆที่มันเปล่งมาจากวัตถุสิ่งของจะเป็นหมูม้ากระไก่มีหมดคำว่าออร่านะผมไปใช้คำว่าโฟตอนซะมากกว่าจริงๆคือพลังงานไอ้เผาไหม้ในร่างกายเรามันจะแผ่ออกมาไอ้พลังงานตรงนี้ฮะมันจะมาป้องกันคือมันจะมาสู้กับความกดอากาศนี่ดีกว่าไอ้พลังงานในตัวเรามันจะแผ่ออกมาจากตัวเรามันจะมาสู้ใช้คำว่าสู้แต่คำว่าต้านก็ว่าได้แทรกมาสู้กับความกดของอากาศก่อนที่ความกดอากาศจะมาถึงตัวเราเนี่ยพลังงานที่มันจะแผ่ไปโอเคนะเพราะฉะนั้นคนที่มีตัวนี้จะมีพละกำลังมากกว่าปกติทำงานแล้วจะไม่เหนื่อยง่ายเหมือนกับชาวโลกเขาพลังงานตัวนี้เพราะฉะนั้นการงับอากาศเนี่ยก็เป็นตัวที่ช่วยให้เกิดเผาผลาญภายในให้เกิดพลังงานที่ออกมาเรียกว่าภูมิต้านทานก็ว่าได้ภูมิต้านทานอย่าไปหายากินนะครับยาเคมียิ่งกินยิ่งแย่ภูมิแพ้ยิ่งกินยิ่งแย่บอกให้ทราบนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพบอกลูกบอกหลานหน่อยต
้องมาฝึกทางด้านนี้แล้วครับอย่าให้วิทยาศาสตร์หลอกเราอีกต่อไปอีกแล้วครับรู้จักลูกงอกอย่าให้วิทยาศาสตร์หลอกไปอีกนะครับอย่าไปเป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์เขานะครับนะค่อยๆหนีหาจากวิทยาศาสตร์ซะถ้าอยากจะมีอายุยืนยาวยืนนานและถ้าอยากจะมีร่างกายสมบูรณ์และบริบูรณ์โดยที่เวลาไปก็ไปแบบเบิ่นๆไม่ต้องไปมีความทุกข์กับพิจารณาตามไปด้วยก็หนีจากวิทยาศาสตร์ให้ได้ในยุคเวลานี้ใครจะมีอายุประมาณ40ปี45ปี50ปีขึ้นไปต้องหนีจากสิ่งนั้นให้ได้ไม่งั้นพอเวลาถึงวัยรุ่นตอนปลายปวดปุ๊บจะมีการเจ็บปวดมากมายมหาศาลแล้วมันจะแก้ยากแก้ยากเหลือเกินผมอาศัยข้อสังเกตจากคนที่ไปมาหาสู่ผมเนี่ยวัยรุ่นตอนปลายเนี่ยโอ้โหเทียวได้ทุกคือนะวัยรุ่นตอนต้นครั้งสองครั้งเขาโอเคแล้วนะนี่เป็นต้นนะตอนปลายนี่จะยากโอเคนะครับก็ขอให้เข้าใจในบทบาทลีลาตรงนี้ไว้ที่หนึ่งเพื่อที่จะเป็นการแชร์กันให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับอ้าวต่อไปอีกทีหนึ่งโอเคก็ไม่น่าจะมีมากกว่านั้นตรงความร้อนผ่านเนาะลุงออกเปลี่ยนที่จะดูข้อความที่ถูกลบอ้าวเป็นเงินไปมีอะไรเนาะมันถึงถูกลบโอ้ยเอาละ เอาละต่อไปเรื่อยๆดูสิเอาทำไมถึงถูกลบโอเคไม่จิตใจเทวทัตโอเค ไอ้เทวทัตคู่ต่อก่อนกับพระพุทธเจ้าไอ้เทวทัตก็เขามีฤทธิ์เดชไงแล้วก็สั่งอะไรสั่งมะสั่งช้างเหรอนั่นแหละครับที่จะไปลุยกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั่งอยู่เฉยมันไปเจอแรงต้านมาพระพุทธเจ้าจะมีพลังงานออกมาจากในตัวนะจะมีพลังก็เหมือนกับช้างมาทั้งตัวนะก็ยังเดินขาลากเลยพลังงานอยู่ตัวเลยเมื่อความกดอากาศเนี่ยมันจะเข้ามาดันตัวเรา 14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้วพลังงานนี้มันจะต้านเอาไว้มันก็ไม่สามารถมาถึงตัวเราเองจำเป็นหลักนิดนึงนะตรงนี้พลังงานตรงนี้พยายามทำขึ้นมาครับอากาศสูดเข้าไปครับกั้นหายใจดูตามสไตล์แต่เต้นแมนเขาแนะนำนะครับตรงนั้นนะโอเคเลยล่ะครับผมก็วินิจฉัยไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามันโอเคทุกช็อตนะครับจำนะครับเอาไปใช้นะถ้าอยากจะมีชีวิตยืดอยู่ยืดยาวยืนนานอยู่ในกรอบธรรมชาตินะปราศจากวิทยาศาสตร์เข้ามาครอบงำตัวเรานะครับปราศจากวิทยาศาสตร์มาครอบงำตัวเราทั้งกินทาและฉี่กินทาฉี่อย่าให้วิทยาศาสตร์เข้ามาหาตัวเราทั้งกินทั้งทาทั้งฉี่เอานะทาพอรับได้กินเนี่ยอย่าฉีดก็ยิ่งอย่าโอเคไหมครับลองใจแข็งหน่อยครับหรือไงไม่งั้นจะตกเป็นทาสเขานะลุงงอกเนี่ยรับรองเลยไม่กินไม่ฉีดแน่นอนแล้วก็ไม่ทาด้วยไม่กินไม่ทาไม่ฉีดด้วยเวลาคันเคินผมก็ไม่เคยทาคันผมก็เกาธรรมดาของผมเนี่ยนะแสบผมก็ไม่ทาอะไรทั้งนั้นนะครับผมก็เกาไปเกามาลูบไปลูบมาคลำไปคลำมาก็หายแสบแล้วจริงโอเคนะลองใช้หลักลุงออกดูสิแม้ว่ามันจะได้ไม่ถนอกถึงใจจิกโกยามเช้ายามสายยามบ่ายยามเย็นก็ลองใคร่ควรดูครับเพราะมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เสียหายเป็นสิ่งที่พัฒนาการไปด้วยกันพวกนี้โอเคไหมโอเคนะครับไปเรื่อยๆต่อไปทีนึงมีอะไรอีกไหมเอ่ย โอ้มีคนใช้ภาษาอังกฤษมาเต็มเหนียวเลยเนี่ยผมจะรู้ได้ไงเนี่ยผมลูกพ่อขุนโอเคโอเคพอไหวคุณลุงเคยบอกว่า
รอยหยักที่เป็นคล้ายก้นหอยบนเศียรพระพุทธเจ้าเป็นสัญลักษณ์แทนแสนกฎจักรวาลหนูขออนุญาตถามว่าทุกจักรยานทุกจักรวาลจะมีพระพุทธเจ้าเหมือนจักรวาลนี้ไหมคะถูกต้องครับทุกจักรวาลจะมีพระพุทธเจ้าประจำจักรวาลนั้นๆทุกๆจักรวาลนะครับหนึ่งจักรวาลจะไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดซ้อนกันนะครับจำด้วยนะจักรวาลหนึ่งจักรวาลหนึ่งจักรวาลเดียวจะไม่มีพระพุทธเจ้าสองพระองค์ซ้อนกันมีไม่ได้นะครับต้องมีเพียงพระองค์เดียวนอกจากจะมีพระองค์เดียวแล้วก็หมดภารกิจแล้วก็ไปเวรๆก็รอพระองค์ถัดมาที่จะมาปฏิบัติภารกิจในโลกใบนี้ในฐานะประจำจักรวาลพระองค์ต่อไปทุกศาสนาเขาก็พูดถึงนะจะเป็นศาสนาอิสลามกลุ่มอามีนอาเมนเขาก็พูดถึงพระองค์ต่อไปเหมือนกันนะครับทางด้านอามิตพุทธก็พูดถึงพระองค์ต่อไปจะมีชื่อว่ายูรงยูลายอะไรตรงนั้นทำนองนั้นครับทุกๆกลุ่มความเชื่อด้านศาสนานั้นจะพูดถึงพระองค์ต่อไปทุกๆศาสนานะครับส่วนทางพุทธะก็พูดถึงพระศรีอริยเมตไตรนั่นนะครับนะแต่พระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้โดยพระวรกายแล้วพระองค์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้ะเหลือแต่พระธรรมซึมซับอยู่กับชั้นบรรยากาศนะฮะจะต้องมีวาระมีพระอยู่ทั้งหมด 5,000 ปีใช้มาแล้ว 2,562 ปีบวกอีก45หน่อยนะครับ 2,560 บวก45ง่ายนิดเดียววิธีคิดง่ายๆนั่นนะครับที่เหลือก็ไปลบ 5,000 ปีซะที่เหลือได้นะพระองค์ต่อไปจะมาเดินดินกินข้าวแกงเหมือนท่านเหมือนผมนี่แหละครับไม่รู้จะออกจากท้องใครก็ไม่รู้หรอกครับตรงนี้ใครจะเป็นพระราชมารดาผมก็ไม่รู้หรอกครับตรงนั้นอันนี้มันจะเกิดเองเหมือนกับอะไรพระเยซูเจ้าก็เกิดเองประมาณนั้นนะครับ ส่วนพระนบีก็หาที่มาที่ไปไม่ได้ตามประวัติของพระองค์นะส่วนพระพุทธเจ้าก็ทรงพระสุบินไงช้างสามทรงพระสุบินยังเกิดปฏิสนธิในครรภ์ของพระนางสิริมหามายาเนี่ยของผมบอกว่าเกิดเองมนุษย์พันเกิดเองหรือจะว่าไงล่ะครับก็มันเกิดเองนะครับใครจะบอกว่านะฮะเรื่องของจะรู้เองก็รู้นะใครจะบอกว่าเกิดเองไม่เกิดเองก็ไปถามพระแม่มารีอาหน่อยนะจึงจะถูกจึงจะรู้นะครับของจริงที่นั่นนะครับของไม่ยิงก็เพี้ยนไปเพี้ยนมานั่นแหละครับก็เหมือนกันนะฮะว่าไปก็จะเกิดเองไม่รู้ว่าจะเกิดจากท้องใครก็ได้ตรงนั้นหรือว่าอยู่ๆก็ตกป๊อกแป๊กเนี่ยหรือว่านกกำลังบินอยู่หรือว่าจากไข่นกก็ได้นะตกแป๊ะเป็นมนุษย์เลยเนี่ยไปไม่ได้นะให้รู้ไอ้ผู้ที่เอาจริงๆนะมนุษย์พันธุ์พิเศษเนี่ยไม่ได้นะครับมาแบบปฏิหารยกกำลัง5ประมาณนั้นนะครับโอเคไหมโอเคก็หวังว่าคงจะเป็นคำตอบแล้วเนาะคุณอะไรเนาะพระเศียรพุทธเจ้านะครับเป็นสัญลักษณ์ของกาแล็กซี่ไอ้ที่เป็นก้นหอยพระเศียรของพระพุทธรูปนะผมจะเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของกาแล็กซี่โอเคไหมนะก็แปลว่าจะต้องรู้ไปหมดแสนกฎจักรวาลโอเคนะหนึ่งจักรวาลก็มีหนึ่งพระเจ้าอย่างเช่นสุริยจักรวาลของเราที่มีอยู่เวลานี้ก็คือมีพระเจ้าพระองค์เดียวนะครับพระพุทธองค์ซ่อนอยู่ในศูนย์กลางของดวงอาทิตย์บอกให้ก็ได้ใครอยากเห็นก็ต้องสมาธิอย่างเดียวในมุ้งใครถ้าเห็นก็จะเห็นเองบอกให้ก็ได้นานๆๆๆพระพ
ระพุทธเจ้าอยู่ในศูนย์กลางของดวงอาทิตย์โอเคไหมแต่ลุงออกบอกว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะจริงๆในศูนย์กลางดวงที่มันจะไม่ร้อนแล้วใครจะผ่านจากเปลือกนอกเข้าไปศูนย์กลางได้เนี่ยตายทุกรายไม่มีเหลือมันจะก็ไปได้ยังไงลุงออกอะไรมาพูดตัวเนี่ยเราพูดมา20กว่าปีไม่เคยเปลี่ยนแปลงคำพูดในที่ว่านนะก็ต้องถามดูจ้ะคนที่คิดและพูดเช่นนี้มีความสามารถอะไรต้องตามความสามารถครับจึงจะมีคำตอบสุดท้ายพอที่จะลงตัวพอที่จะลงเอยได้นะครับพอที่จะลงตัวและลงเอยได้ดูที่ความสามารถทั้งนั้นต้องรู้ความสามารถนะมนุษย์เหมือนกันนะครับเอาความสามารถเป็นตัวตั้งครับแล้วก็จะตามความสามารถเข้าไปเรื่อยก็จะรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาทำอะไรได้บ้างแต่ผลที่เขาทำนั้นเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไหมหรือว่าประโยชน์ส่วนตัวของเขาเองประมาณนี้ต้องแยกแยะไปด้วยนะครับแล้วเราก็จะมีจุดยืนของเราเองในที่สุดแล้วโอ้ไม่พี่นะ เอาล่ะกายมีความเย็นยิ่งเวลาฤดูหนาวดูสิดูเป็นคำสุดท้ายได้มั้งเนี่ยน่าจะเป็นประโยคสุดท้ายก่อนจากกันวันนี้เนาะพอได้ไหมครับน่าจะเป็นประโยคสุดท้ายก่อนจากกันวันนี้นะฮะเอามากายมีความเย็นยิ่งเวลาฤดูหนาวถ้านิ้วมือไปถูกเนื้อต้องตัวใครคนนั้นจะถึงกับสะดุ้งเพราะความเย็นทุกครั้งปกติทำสมาธิก็จะเห็นการวาบไหวของไอจิตได้หลายครั้งต่อวันที่ร่างกายเย็นเป็นเพราะยังโสดได้ไหมคุณลุงตายถามเรื่องยังโสดก็ให้ลุงตอบไงเนี่ยถ้าลุงตอบเข้าข้างลุงอะทำไงวะเนี่ยลุงไม่เสียคนเหรอเนี่ยนั่นๆผมว่านะคำตอบนี้ไม่น่าจะเป็นคำตอบในเรื่องสาธารณะนะครับครับขออนุญาตสงวนคำตอบนิดนึงเพราะว่าอย่างน้อยสุดนะฮะกายมีความเย็นยิ่งกายเย็นนะครับแต่ว่ากายเย็นนะครับถ้าหากว่านิ้วมือไปถูกต้องตัวใครคนนั้นถึงกับสะดุ้งเพราะตัวเรามันเย็นตัวคุณแก้วน่ะเย็นนะแต่คนอื่นเขาร้อนร้อนก็จะมาปะทะกันนะเราแทนที่จะบอกว่าโอ้ยร้อนจังเลยฝ่ายตรงข้ามบอกว่าโอ้ยเย็นจังเลยเขาทักเขาพูดก่อนเรานะนะลักษณะอย่างนี้นะฮะลองมาแชร์กันนะฝ่ายทางด้านคุณแก้วกับทางฝ่ายผมนะมาแชร์กันมาแลกเปลี่ยนกันโดยสัมผัสฝ่ามือนี่เองเอามือมาสัมผัสกันเหมือนกับทุกๆคนที่ผมสัมผัสให้ทุกๆคนว่ามีการแลกเปลี่ยนอย่างไรซึ่งตัวร่างกายคุณแก้วก็จะรู้เองคงไม่เอาคำว่าโสดมาพูดนะครับถ้าเอาโสดมาพูดแล้วมันเป็นเรื่องของมิติอื่นไปแล้วนะผมเองผมก็ไม่อยากจะอธิบายสิ่งเหล่านี้ผ่านจอเพราะว่าไม่ใช่วิสัยของลุงออกจะต้องทำเช่นนั้นแล้วผมเวลาผมอันนี้ผมจะระวังเพื่อคนรุ่นหลังๆต่อๆไปผมจะไปมองหาคนรุ่นที่เกิดหลังมกราคม37ด้วยนะเรื่องนี้เพราะฉะนั้นผมใช้คำว่าน่าจะเป็นส่วนตัวไหมดีไหมอย่างนี้เป็นต้นโอเคนะเอาไว้วันหน้าเจอกันครับคุณแก้วถ้าเกิดยังไงก็ติดต่อเชื่อมโยงว่าการที่มาสัมผัสเบาๆเนี่ยครับว่ามันจะมีการแลกเปลี่ยนไหมเรื่องของไฟฟ้าสถิตผมยังย้ำว่าเป็นไฟฟ้าสถิตอยู่นะครับนะระหว่างเย็นกับร้อนจะมาแชร์กันให้มันลงตัวกันมันก็สามารถพัฒนาต่อไปได้อีกอย่างยั่งยืนนะดีนะครับยังมีคำถามแล้วก็มีความสงสัยแล้วก็มีการสอดรับแล้วก็นำไปปฏิบัติให้มันเกิดมันไม่มีได้ผลเสียครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการต่อยอดให้กับกันและกันนะครับอย่าไปคิดเรื่องอื่นนะครับคิดเรื่องอื่นในเรื่องของโสดไม่โสดมันเป็นเรื่องอื่นไปแล้วเรื่องของพลังงานที่มันน่าจะมารับรู้ร่วมกันซะมากกว่าในยุคสมัยนี้เพราะมันสามารถแชร์กันได้แลกเปลี่ยนกันได้มันก็เข้าไปในกฎของวิทยาศาสตร์ซึ่งนิวตันเป็นคนที่พูดว่าไอ้สสารมีพลังงานเนี่ยคนไหนมีมากกว่ากัน
ันก็สามารถถ่ายเทไปยังบุคคลที่เขามีน้อยกว่าก็แค่นั้นเองครับแต่พลังงานที่มันเป็นที่ดีไหมล่ะผมวินิจฉัยเรียบร้อยแล้วพลังงานบริสุทธิ์มันย่อมดีกว่าทุกๆพลังงานที่สัมผัสได้อยู่ทุกปัจจุบันนี้อย่างเงี้ยโอเคนะเมื่อเข้าใจในพอยนี้มันก็เดินต่อได้แล้วก็เข้าสู่ในการที่ยั่งยืนมากกว่าช่วยกันครับเราถือว่าช่วยกันทำงานให้กับมนุษยชาติอีกอย่างถ้าหากว่ามีฐานะมั่นคงอยู่แล้วเวลานี้นะครับมารู้เรื่องสิ่งเหล่านี้มันเป็นประโยชน์กับผู้คนมากมายมหาศาลนะครับถ้าเป็นการประกอบอาชีพมันก็จะเสริมอาชีพตัวเองด้วยนะครับเป็นการประกอบที่จะเสริมเนี่ยอย่างดีนะมั่นคงมากด้วยครับเพราะว่าปัญญาด้านนี้มันเป็นปัญญาที่มันเป็นของประจำโลกที่มันเป็นการสร้างสรรค์จันโลงมันจะทำลายนะขอได้ฝากเอาไว้ทุกท่านนะที่มีการเกาะเกี่ยวในสิ่งนี้อยู่นะฐานะที่อยู่หน้าจอด้วยกันนะครับโอ้วันนี้ก็มีเยอะนะครับเวลาเท่ากับกี่โมงก็ไม่รู้ผมก็ไม่มีนาฬิกาใส่ตอนนี้โอเคคิดว่าน่าจะเป็นการเพียงพอสำหรับวันนี้พรุ่งนี้ค่อยต่ออีกทีนึงถ้าหากว่ามีเรื่องด่วนควรใจประกันใดก็คงจะออกมาเฟซไลฟ์ให้ทันต่อเหตุการณ์นะถ้ามีเรื่องด่วนควรใจประกันใดก็คงจะต้องมาจะให้เด็กก็กด subscribe เข้าไปกดติดตามเข้าไปมันจะได้รู้ว่าลงทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรสิ่งที่ทำก็เชื่อว่ามันน่าจะเกิดประโยชน์ส่วนรวมจะมากกว่าส่วนตนนะเท่าที่พิจารณาตัวเองนะมันก็จะได้คำตอบพวกนี้มานะครับโอเคในนี้มีลุงออกเพนจี้ข้อความถูกถอนแปลว่าอะไรก็ไม่เข้าใจไม่ไปเข้าใจมันเลยก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมไปกว่านั้นเนาะพรุ่งนี้บัตรใครบัตรใครเนาะก็อย่าลืมประกอบสมาชิกชอบตามปกติซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้และเรื่องของเยอะสิบอกให้ชวนจะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานที่หามาได้ก็คงต้องดูแลต่อไปและจะเป็นการเดินทางใกล้ใกล้ซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนเมื่อเดือดสว่างทุกรอบที่รอบนทุกข้าที่เดินทางน้ำคือพญานาคทางบกพญาช้างเผือกทางอากาศพญาครุฑเขาจะติดสอยห้อยตามดูแลปกป้องคุ้มครองคนที่ทำดีชั่วนะครับส่วนคนที่ทำชั่วสามสหายเขาจะจัดการเขาเองเราไม่เกี่ยวเรารู้แต่เพียงว่าเราคือมนุษย์คนหนึ่งซึ่งต้องการความถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคในพื้นฐานของธรรมชาติโอเคไหมถ้าโอเคก็พัชนาจบข่าวบาดไก่บ้านงานนะครับเอวังก็วิชกตมนิสาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวนะครับครับผม